สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะพรามารู้จักกับมะแพร้วค่ะมะแพร้วจริงๆค่ะไม่ใช่มะพร้าวนะคะหาดูยากนะคะไม่อนุรักษ์ก็สูญพันธุ์ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะหน้าตาเขาจะแปลกแตกต่างจากมะพร้าวยังไงกันนะคะมะแพร้วจะมีชื่อสามัญ Spithopara ชื่อวิทยาศาสตร์ Coccus nucifera elva spigata KC Jacobแล้วก็อยู่ในวงของพามีอาริคาเซอีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเขาจะเหมือนกับมะพร้าวทุกประการนะคะจนแยกไม่ออกเชียวค่ะถ้าพบต้นมะแพร้วก็จะเข้าใจว่าเป็นมะพร้าวต้องดูจากช่อดอกแล้วก็ทลายของผลบนต้นนะคะจะเห็นว่าแตกต่างกันชัดเจนค่ะมะแพร้วเวลาออกลูกจะมีงวงคล้ายทลายตาลแต่ว่าไม่มีจั่นนะคะมะพร้าวจะมีทลายแล้วก็มีจั่นมีคล้ายหางหนูอะค่ะแต่ว่ามะแพร้วไม่มีนะคะสำหรับน้ำของมะแพร้วนะคะช่วยลดการกระหายน้ำคลายร้อนรู้สึกสดชื่นน้ำของมะแพร้วอ่อนจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมีส่วนในการเสริมสร้างโคลลาเจนและก็อิลาสตินนะคะผิวพรรณก็จะกระชับลดริ้วรอยค่ะช่วยในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมได้นะคะลดอาการอ่อนเพลียจากการสูญเสียน้ำรักษาอาการของระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบนะคะช่วยขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำแล้วก็ช่วยรักษาอาการเมาค้างถอนพิษเมาเบื่อค่ะป้องกันการ เกิดโรคหัวใจได้ส่วนน้ำมะแพร้วห้าวนะคะก็รักษาอาการอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็อาการไอได้ค่ะน้ำมันของมะแพร้วก็จะช่วยรักษาอาการปวดกระดูกและเส้นเอ็นนะคะช่วยรักษาแผลติดเชื้อแผลเรื้อรังแล้วก็ใช้ทาผิวหนังรักษาแผลที่เกิดจากไฟไหม้รับน้อนรั่วป้องกันแสงแดดได้ทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นในหน้าหนาวค่ะสำหรับใบก็ยังสามารถนำมาต้มเพื่อรักษาโรคอีสุกอีใสได้นะคะจะเห็นได้ว่ามะแพร้วก็หายากแล้วก็น่าจะใกล้สูญพันธุ์พอสมควรท่านที่สนใจนะคะอยากเห็นก็ลองไปดูที่วัดนางชีที่อยู่ใกล้วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะหรือว่าสวนหลวงร.9แล้วก็สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะหรือว่าสวนคุณลุงปัญญานะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะนำมาฝากกับเพื่อนๆที่ชอบแล้วก็สนใจนะคะลองไปเลือกหาชมดูนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มแนะนำที่คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ